พี่บ่าวก่อนหน้าพี่บ่าวเนี่ยจะมาเป็นนักเล่าพี่ผมฟังเรื่องของพี่มาค่อนข้างเยอะตั้งแต่ไปเป็นเด็กวัดจนได้มีโอกาสโดนชักชวนเข้ามาขับรถเหตุการณ์ในชีวิตพี่อ่ะไล่มาให้หน่อยจนกว่าจะมาเป็นบ่าวตูน The Ghost Idol แห่งปากพนังเนี่ยก่อนจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเจออะไรมาบ้างพี่เอาภูมิหลังเอาประวัติเลยใช่ไหมเอาภูมิหลังเอาประวัติพี่เอาแบบพอสังเขปให้เรารู้จักกันคือพี่ก็เติบโตอยู่ในจังหวัดนครนะตั้งแต่พี่เกิดอ่ะพี่เรียนประถมเนี่ยอยู่ในจังหวัดนครอยู่ในอำเภอเมืองเลยวีครับพี่พี่ขึ้นโรงเรียนประถมเนี่ยโรงเรียนวัดพระมหาธาตุบ้านดั้งเดิมเนี่ยสมัยก่อนพ่อแม่พี่เนี่ยเขาทำงานเขาค้าขายเกี่ยวกับเรื่องปลาทะเลอะไรพวกนี้แหละครับท่านจะตื่นไปกันตั้งแต่ตีสองตีสามกลางคืนอ่ะพี่เองอยู่บ้านคนเดียวเหมือนเขาไม่มีคนเลี้ยงอ่ะไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลแต่ว่าพี่เนี่ยเป็นหลานรักของย่าเอาเป็นหลานรักของย่าบ้านดั้งเดิมย่าของพี่เนี่ยอยู่หลังวัดสวนปานในจังหวัดนครศรีธรรมราชย่าก็เลยเอาพี่เนี่ยไปเลี้ยงครับเลี้ยงก็ขึ้นโรงเรียนประถมอยู่ที่นั่นพอเริ่มเข้าวัยหนุ่มสักประมาณ14-15พ่อแม่ก็บอกว่ากลับมาเรียนปากพนังไหมอะไรแบบเนี้ยตอนนั้นย่าเริ่มป่วยด้วยแหละเขาก็ส่งการให้พี่กลับมาเรียนมัธยมอยู่ที่อำเภอปากพนังพี่ก็เกเรอ่ะเองเอาพูดง่ายๆเราเด็กรุ่นผู้ชายด้วยอะไรแบบเนี้ยแล้วพี่เกเรเหตุผลของการได้ไปอยู่วัดเนี้ยก็เป็นเพราะว่าเนี่ยพี่เกเรนี่แหละเก่งครับพี่เกเรนี่แหละวีพ่อกับแม่พี่เลยเหมือนกับเอาเราไปฝากเขามีความเชื่อไงสมัยก่อนเนี่ยเขามีความเชื่อว่าถ้าคนไหนเกเรออกแนวที่แบบจะเป็นคนไม่ดีอ่ะเขาจะฝากให้ไปอยู่ที่วัดฝากให้เป็นลูกหลวงพ่อซึ่งพ่อแม่พี่ก็ไปฝากพี่ไว้กับพระอาจารย์ในเรื่องที่พี่เล่านี่แหละครับครับไปอยู่พี่เรียนปวช.แล้วก็คือไปอยู่วัดเลยเอาตอนแรกๆไปกลับก่อนพอหลังๆก็เราก็ช่วยงานในวัดอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆเพราะว่าพระอาจารย์พี่เป็นพระอาจารย์ที่ตาบอดท่านจะบิณฑบาตด้วยการนั่งเรือพายพี่เองมีหน้าที่พายเรือส่งท่านบิณฑบาตตอนเช้าตอนอะไรแบบนี้ก็เนี่ยเป็นที่มาของการที่ว่าทำไมพี่ได้เจอกับลุงหมื่นผมวิเศษลุงหมื่นก็เกิดขึ้นในช่วงนี้พี่ได้ใช่สับปะเลอพาร์ทไทม์เนี่ยพี่ได้สับปะเลอพาร์ทไทม์มาเพราะใจแล้วพี่ไปอยู่วัดแล้วก็เราความเป็นเด็กอ่ะวีเราอยากรู้อยากเห็นพูดง่ายๆแบบนี้แล้วกันเพราะว่าลุงหมื่นเรารู้ว่าลุงหมื่นจะไปบอกศพเราก็ตามไปอะไรเนี้ยแกก็เป็นวัยยาวกรด้วยเป็นสับปะเลอด้วยอยู่ที่วัดอ่ะครับก็อาศัยติดสอยห้อยตามเพราะเราอยากรู้อยากเห็นแต่ว่าพี่จะเป็นคนที่แปลกอยู่อย่างนะวีถ้าใครสอนอะไรพี่ตรงๆพี่จะไม่ค่อยรับพี่เป็นคนที่อินดี้อ่ะเหมือนกับลุงหมื่นเขาเป็นเด็กหัวดีที่มีเชิงเขาเรียกว่าเป็นเด็กมีเชิงแล้วลุงหมื่นก็ไม่ได้สอนนะวีลุงหมื่นสอนเรื่องสับปะเลอแต่เหมือนแกจะแบบพยายามจะบ่มเพาะเราทีละนิดอ่ะก็คือว่าพูดอย่างนั้นอย่างนี้ให้เราฟังเนี่ยกรรมวิธีมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะ อะไรแบบนี้จนเราตามหลังแกไปจนเราเป็นโดยปริยายเราก็รู้ขั้นตอนของการทำศพปงศพทำนู่นทำนี่ผูกตาสังตอกฝาลงลอยอังคารอะไรพวกนี้ที่เกี่ยวกับศพตอนนั้นทำเป็นหมดเพราะว่าลุงหมื่นเหมือนให้เราซึมซับไปทีละนิดครับพอเสร็จปรากฏว่าลุงหมื่นเสียชีวิตปรากฏว่าเป็นลมเสียหลังจากทานผงอาถรรพ์ให้พี่เนี่ยให้หลังได้เพิ่ง 3-4 เดือนแกเป็นเหมือนกับฮิตตกครับคือร้อนแล้วก็เป็นลมแล้วก็เสียไปเลยปรากฏว่าพอหลังจากลุงหมื่นเสียไปแล้วเนี่ยสับปะเลอในสมัยนั้นนะน้องวีสับปะเลอเป็นอาชีพที่คนรังเกียจมากโอ้รังเกียจถ้างานมงคลเนี่ยวีสมัยก่อนเนี่ยเหมือนงานมงคลนะเขาแทบจะไม่เชิญเลยนะกับสับปะเลอทั้งที่สับปะเลอเป็นผู้ที่เสียสละนะวีพี่คิดว่าอาชีพนี้บุญคุณกับพวกเขาเสียสละนะเขาเหมือนพอมามีงานมงคลอยู่ในละแวกอาจจะมาทำงานมงคลในวัดแล้วเป็นงานที่เขาเป็นเจ้าภาพเขาไม่ให้สับปะเลอเดินเข้างานเลยผมเคยได้ยินคำนี้มาเหมือนกันใช่งานมงคลเนี่ยถ้างานแต่งงานเขาจะไม่เชิญสับปะเลอเลยพี่มีความคิดว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวนะคืออันนั้นคือหน้าที่แล้วเป็นคนที่เสียสละมากๆลุงหมื่นเผาศพในตอนนั้นนะวีเหมือนกันเลยแกไม่ได้เรียกร้องเงินทองอะไรนะใครพอใจให้คือแกก็รับแต่ถ้าว่าคนที่ยากจนไม่มีเงินพอจะช่วยกันได้แกก็ขอให้ฟรีทานเทินอะไรแกไปหามาให้เรียบร้อย
แล้วปรากฏว่าพอลุงหมื่นเสียเนี่ยมันไม่มีใครรับช่วงต่อเพราะว่าลูกหลานแกก็ไม่เอาคนที่ทั่วคนทั่วๆไปเขาไม่ทำอ่ะเขาถือว่ามันไม่เป็นมงคลเอาแบบนี้ดีกว่าครับนี่ก็เลยจับพับจับผูเขาก็บอกว่าไหนๆมึงตูนมึงก็ตามหลังลุงหมื่นอยู่แล้วมึงก็สิบเอกอยู่แล้วมึงก็จัดการโซโล่เองเลยโซโล่ก็โซโล่ไม่มีปัญหาอีกแล้วในเมื่อเราทำเป็นแล้วนี่ครับก็นั่นแหละได้เป็นสัปเหร่อมาตั้งแต่นั้นครับที่วัดแล้วช่วงไหนที่พี่ได้มีโอกาสเข้าไปทำเรื่องงานเกี่ยวกับรถทัวร์จริงๆจังๆหลังจากที่ว่าพี่จบปวช.จากที่บ้านนะพี่ก็ออกจากอำเภอปากพนังตอนนั้นเริ่มไปกับๆระหว่างหาดใหญ่ที่เริ่มเข้าหาดใหญ่จำได้ว่าเริ่มจะสักประมาณ19ปีเข้าไปต่อในสายของโฟร์แมนวิศวะก็ตกแต่งภายในเข้าไปอยู่สัก19 20 21 22น่าจะสัก22ตอนอายุ22ฝึกงานอยู่ประมาณปีนึงอือๆเริ่มมีความรู้สึกว่าเป็นฟอร์แมนนี่มันไม่ถูกจริตกับเราอ่ะเราแบบชอบทำอะไรแบบไม่ได้อยู่ตามอานัดใครไม่ต้องมีใครมาสั่งไม่ต้องมีใครอะไรแล้วอีกอย่างบวกกับว่าพี่เองเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวเก่งพี่ชอบไปหาประสบการณ์พี่ชอบออกไปในโลกกว้างพี่ไม่ชอบเป็นพลเมืองหมู่บ้านพี่ไม่ชอบวีน้องวีเข้าใจคำว่าพลเมืองหมู่บ้านไหมน้องเข้าใจพี่ทำอะไรก็ต้องตามคำสั่งคนกลุ่มใหญ่มันเป็นแบบนี้วีพลเมืองหมู่บ้านคำว่าพลเมืองหมู่บ้านอันนี้พี่ไม่ได้ด้อยค่าใครนะพี่ไม่ได้ว่าใครแต่นี่คือความรู้สึกของพี่คำว่าพลเมืองหมู่บ้านของพี่ก็คือว่าโตก็โตอยู่ในหมู่บ้านเรียนก็เรียนอยู่ในหมู่บ้านแต่งงานก็แต่งกับคนในหมู่บ้านเดียวกันไม่ได้ไปในโลกกว้างเลยนี่แหละเผาก็เผาวัดในหมู่บ้านนี้พี่ไม่อยากเป็นอะไรที่เป็นแบบนั้นพี่ชอบออกไปหาประสบการณ์ออกไปดูโลกกว้างชอบไปในที่ต่างๆเพื่อหาประสบการณ์ชีวิตพี่เป็นคนแบบนี้พี่เลยกะว่าสมัยนั้นเรายังเด็กเก่งแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราจะไปให้ได้ทุกจังหวัด77จังหวัดในประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีเงินไปแน่นอนเพราะเป็นฟอร์แมนตอนนั้นไปฝึกงานหมื่นกว่าบาทอะไรด้วยเนี่ยเอาเลยทีนี้ขับรถทัวร์ดีกว่าเราก็คิดว่าเราหารถทัวร์ขับดีกว่าแล้วทัวร์ขับในรูปแบบของท่องเที่ยวนะไม่ได้ขับรถสายเราจะได้ไปทุกจังหวัดของประเทศไทยครับก็นั่นแหละครับตั้งแต่ว่าเป็นฟอร์แมนได้ปีหนึ่งก็เลยลาออกแล้วไปขับรถทัวร์ที่ได้ไปรู้จักกับพี่วิทย์ในเรื่อง30ปีผีอาฆาตว่าพี่วิทย์เป็นคนแรกของพี่ที่สอนพี่ขับรถทัวร์ที่พาพี่ไปด้วยแล้วก็เอาพี่ยัดโรงแรมอ่ะนะใช่ที่วางยางที่ผมจำได้อยู่กับพี่วิทย์ปรากฏว่าเพราะว่าขับเป็นพอรู้เส้นทางบ้างอะไรแบบนี้ก็พี่ก็ได้รถของพี่เองเท่าแก่ก็ยกรถให้คันหนึ่งว่าให้เราเป็นนายหัวไปแบบเต็มตัวครับนะครับคือปฐมมาบทของการได้มาขับรถทัวร์โอ้สุดยอดเลยพี่นะฮะพี่บ่าวตูนแล้วทีนี้เนี่ยผมถามก่อนผงวิเศษตาลุงหมื่นเนี่ยทุกวันนี้พี่ยังมีเก็บไว้อยู่ยังเก็บครับยังเก็บอยู่กับตัวตอนนี้ป่ะผมขอดูเป็นขวัญตาได้ไหมพี่ไม่ได้เอาติดมาตอนนี้พี่อยู่ห้องหนึ่งอยู่นู่นใช่ไหมอยู่ที่บ้านอยู่ที่ห้องนี่นะครับแต่อยู่อีกห้องนึงอันนี้พี่มาอยู่ในห้องของเพื่อนอ๋อโอเคครับพี่ขอโทษไม่เป็นไรฮะผงอันนี้เนี่ยต้องบอกวีว่าถ้าสมมุติว่าเรารับมาแล้วก็ต้องอยู่ติดกับเราไปตลอดชีวิตนอกจากว่าจะมีใครมาขอเอาป้ายส่งสมมุติว่าวีเป็นคนมาขอพี่ใช่ไหมทำพิธีขอกันก็คือยกขันมาขอเอาป้ายตาวีไปแล้ววีรับปากพี่ว่าจะทำไม่ได้ตามที่ว่าลุงหมื่นสั่งไว้ครูบาอาจารย์เขาบอกไว้ถ้าวีบอกว่ารับนั่นแหละคือจะหลุดไปจากตัวพี่โอ้โหเพราะว่าถ้าไม่มีคนรับมันก็ต้องอยู่กับพี่ไปตลอดชีวิตเพราะว่าการมีของพวกนี้มันจะบอกว่าดีซะทีเดียวก็ไม่ใช่นะวีแต่ถ้าบอกว่าจะไม่ดีไปซะเลยก็ไม่ใช่แต่พี่มาติงอยู่ในใจพี่นิดนึงว่าตอนที่ลุงหมื่นทาตาให้พี่เนี่ยบางสิ่งบางอย่างแกยังไม่ได้บอกพี่หมดไงเพราะแกเองแกก็ไม่รู้หรอกว่าแกจะเสียนะมีอยู่หนึ่งคำถามตอนนู้นคาใจวีแล้ววีก็เชื่อว่าคาใจกับคนฟังหลายๆคนเหมือนกันพี่จังหวะวันที่ลุงหมื่นแกเสียแล้วพี่บอกว่าลุงหมื่นเนี่ยแกเหมือนเผาไม่ได้หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดมีความรู้สึกว่าเหมือนพี่บ่าวเคยบอกสักอย่างฮะว่าเหมือนการอะไรชาปนกิจลุงหมื่นเนี่ยเป็นไปได้ยาก
เหมือนลุงหมื่นแกถือของเยอะแล้วพี่ต้องตัดสินใจว่าต้องปาดเนื้อลุงหมื่นกินเนี่ยมีช็อตนั้นจริงๆหรือเปล่าอันนั้นไม่ใช่ตัวของลุงหมื่นครับวีอันนั้นเป็นศพไม่มีญาติเป็นชาวเขมรอ๋ออันนั้นอยู่ในเรื่องของไอ้นี่ครับกองทุนผีอันนั้นไม่ใช่ลุงหมื่นไม่ใช่ลุงหมื่นใช่ไหมฮะไม่ใช่ลุงหมื่นครับแต่ว่าพี่กินไหมเลียปากเลยอ่ะพี่เก่งพี่เก่งเห็นเปล่าเมื่อกี้เห็นเปล่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผมไม่ได้ใส่ร้ายนะเมื่อกี้เลียปากเลยวีมันมี3สเต็ปนะน้องไอ้ตัวเนี้ยเป็นสเต็ปสุดท้ายแล้วนะแต่ก็เกือบถึงใช่ไหมเกือบถึงครับเกือบถึงอาการไม่ช่วยชีวิตไปไว้เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะวีอยากจะต้องกินกันจริงๆก็ได้เพราะว่ามันแต่มันมีแบบนี้วีมันมีอีกสูตรหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้ผลดีเท่ากับเรากินสดเลยนะครับมันมีอีกสูตรหนึ่งก็คือว่าใช้ไฟของการเผาศพเนี่ยมาต้มไข่เหมือนเราเอาไข่ลงไปใส่ไว้ในกระป๋องน้ำแล้วก็ใช้ไฟของการเผาศพอ่ะเอาไปแช่ไว้จ่อไว้ใช่แช่มันสุกแล้วเราค่อยมาทานแต่ว่าอันนี้มันยังไม่ออริจินอลถ้าว่าให้ได้ผลจริงๆถ้าว่าจะเอาแบบพิธีตัดไม้ขมนามันจริงๆก็คือว่าต้องเฉือนแล้วก็เอาสดเลยแค่นึกภาพตามก็ไม่ได้แล้วพี่ไม่ได้ทีนี้จะพาถึงซอยวันเอาจริงๆผมถามจริงๆว่าวันนั้นถ้าพี่เก่งไอ้ถ้าพี่บ่าวเก่งต้องทำจริงๆทำไหมกินครับหุยหรอพี่จริงๆมีพี่กินจริงๆพอต้องเป็นหน้าที่พี่ปาดูยอมตายในหน้าที่อ่ะมันเป็นหน้าที่เราตอนนี้ผมพูดตรงๆผมไม่กล้าตายแล้วนะเนี่ยผมกลัวพี่กินผมตรงไหนของพี่อร่อยสุดบอกมาด้วยตัวเดียวอันเดียวพี่ตัวเดียวอันเดียวทีนี้ตอนเนี้ยผมรู้สึกอย่างหนึ่งมีคนหนึ่งฮะหลงรักหลงไหลพี่มากแล้วก็พูดคุยกับผมตลอดแล้วก็จะบอกว่ามีพี่เนี่ยเป็นไอดอลนะฮะผมอ่ะมีคำถามพี่ตูนประมาณนี้แหละแต่ผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าพี่เก่งมีเรื่องที่อยากจะคุยกับพี่ตูนแล้วยังไม่ได้คุยพี่เก่งอยากคุยเรื่องอะไรพี่ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story